ข่าวต่อไปนะคะมาที่หนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มไทยหน้าเข้มสเปคสาวไทยเลยสำหรับหนุ่มกันนภัทรนี่ตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยสาวๆแอบแช่งให้โสดนะคุณผู้ชมล่าสุดนี่คอนเฟิร์มแล้วนะว่าโสดค่ะหลังจากมีข่าวออกมานะคะบอกมือเว้ยบายสาวคนสนิทอย่างน้องที่สาววริธิสาไปแล้วแถมในงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ไปร่วมงานเดียวกันด้วยนี่ห่างกันคุยกันหลังงานนี้หรือเปล่าต้องถามหน่อยแล้วก็นี่ค่ะเราก็อยากไปยุ่งเรื่องเขาข่าวอ๋อช่างสังเกตมากบอกว่ากันอยู่ๆผอมไปแบบนี้เนี่ยตอมใจหรือเปล่าเฮิร์ทหรือไงยังไงแต่หรือว่าเอ๊ะอีกอันนึงต้องถามเพราะว่ามันช่วงซัมเมอร์ไงไอ้เขาเตรียมฟิตขุ่นหรือเปล่าจะโชว์อะไรหรือเปล่ายังไงต้องถามกันนิดนึงเหมือนพี่บอยช่วงนี้ก็ผอมลงผอมลงเดี๋ยวเอาเรื่องกันไม่ต้องวกกลับมาคืออะไรขึ้นคอฟิเนตบ่อยครับช่วงนี้ก็กำลังดูแลร่างกายตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าก็มีหนังสือที่ต่อมาเหมือนกันนะครับก็เลยคอฟิเนตบ่อยมากอาทิตย์ละประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็จะมีเทรนเนอร์ดูแลเรื่องของการโภชนาการด้วยแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายด้วยแสดงว่าหนังสือนี้แอบเซ็กซี่นิดนึงใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับตอนนี้เริ่มมียังคะกล้ามเริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมาบ้างแล้วนะครับผมก็พอเราเห็นผลก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบอยากรักษาร่างกายนี้เอาไว้นะครับมันก็ดีกับสุขภาพด้วยเล่นมินิโชว์ขนาดไหนคะซิกแพคคนก็ต้องรอดูความพร้อมว่าเราจะได้ขนาดไหนครับผมถ้าพร้อมมากก็โชว์มากอะไรอย่างเงี้ยฮะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ครับประมาณเดือน2เดือนครับเดือน2เดือนส่งท้ายซัมเมอร์เลยประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับผมผมไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวหลายคนคิดว่าผมผอมเพราะว่าแบบเกี่ยวกับหัวใจหรือเปล่าความรักหรือเปล่ามันก็มีบ้างแรกๆครับแรกๆถามว่าเราก็มันก็เหงานะแต่ว่าเรื่องของการผอมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยคือเราก็เข้าดูแลตัวเองมากขึ้นออกจอทีวีเนี่ยมันดูดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรักษาร่างกายแบบนี้เอาไว้ครับผมจริงๆผมก็เห็นเขานะผมก็ยืมให้เขาข้างๆแหละเขาก็สัมภาษณ์อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอกันแบบจังๆอะไรเงี้ยครับยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยเลยฮะเหมือนที่สาวบอกว่าอยากให้กันไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นเพื่อนกันได้แต่แบบถ้าคุยก่อนก็คุยกันได้ครับผมก็เหมือนกันครับเหมือนกันจริงๆผมก็ปกติก็เป็นเพื่อนเขาปกติเหมือนเดิมคุยกันได้ผ่านเรื่องของคุณกันไปก็มาอีกที่หนึ่งคู่นะฮะ